ตำรวจประชุมเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีค้างเก่าเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะพลตบเอกวินัยทองสองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามผลการจับผู้ต้องหาตามหมายจับทั่วประเทศผ่านระบบทางไกลพลตบเอกวินัยเปิดเผยว่าการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกราน เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมายจับในคดีลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ยักยอกทรัพย์และช่อโกงรองลงมาเป็นคดียาเสพติดคดีทำร้ายร่างกายสำหรับข้อมูลหมายจับค้างเก่าที่ตำรวจดำเนินการในช่วงวันที่1ถึงวันที่6เมษายนมี1,9383หมายจับสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด1 8 2 5ขออภัยค่ะ1825หมาย หากรวมหมายจับในระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินับจากปี2545จนถึงปัจจุบันมีหมายจับค้างเก่าทุกคดีประมาณ800,000หมายในจำนวนนี้มีทั้งหมายที่หมดอายุหรือผู้ต้องหาเสียชีวิตรวมถึงถูกควบคุมตัวตามกฎหมายไปแล้วประมาณ30,000หมายค่ะ